ก็เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์แล้วก็ครูปาดครูใหม่และครูเพลินนะครับต้องเสียดายครับเมื่อเช้าช่วงเช้าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมแต่มาฟังช่วงบ่ายก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรมากมายจากคุณครูนะครับสิ่งที่ผมได้มากที่สุดตอนบ่ายอยากจะเรียนว่าการที่คุณครูยอมรับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วก็มีการปรับแผนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใช่ไหมเพื่อให้เด็กๆไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยอันนี้อยากชื่นชมคุณครูเพลินครับว่าเป็นใจที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าเอาประโยชน์ของเด็กเป็นตัวตั้งส่วนกระบวนการขั้นที่เห็นมาเนี่ยก็เราก็ยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยยังไงก็อาจจะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้น้อยกว่าการที่เด็กได้มาเจอกันเองจริงๆแต่คุณครูก็สามารถสร้างการเรียนรู้ได้มากทีเดียวครับก็คิดว่าหลังจากโควิดคลายแล้วเนี่ยคุณครูคงจะทำงานได้เต็มที่แล้วก็สนุกกว่านี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูเพิร์นทุกท่านนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนายแพทย์สมบูรณ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูเพิร์นพัฒนาได้มากเลยนะครับถ้าท่านต่อไปนายแพทย์อัครินทร์นิมานิชครับอ๋อได้ครับก็เรียนท่านอาจารย์วิจารณ์นะครับอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็ครูคุณครูใหม่คุณครูปาดแล้วก็คณาจารย์ที่โรงเรียนเพิร์นพัฒนานะครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชวนมารับประสบการณ์ด้วยนะครับสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆนะแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นครั้งที่สองอีกระดับหนึ่งด้วยนะฮะที่อนุญาตให้ผมเชิญชวนน้องๆในหน่วยงานอาทูอาที่ศรีราษฎร์นะครับแล้วก็ในเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆผมวันนี้ผมซ้อน3ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับพอดีมีภารกิจค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยอาจจะจับประเด็นไม่ค่อยได้นะแต่ตอนช่วงบ่ายเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากๆนะฮะจนต้องขอบอกงานอื่นว่าขออนุญาตว่าผมขอหลบมาฟังอันนี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะการใช้ scaffolding เนี่ยนะครับคือจริงๆอันแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกประทับใจเหมือนที่ท่านอาจารย์สมบูรณ์บอกสักครู่นะครับอันแรกสุดก่อนเลยเนี่ยคือเรื่องอาจารย์ทำโดยเฉพาะอาจารย์ปาดนะฮะทำให้ผมคิดถึงคำพูดเนี้ยฮะของอาจารย์ท่านอาจารย์เสมพิ้งพงแก้วนะครับท่านบอกไว้ว่าชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญนะผมรู้สึกเลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี opportunities แบบเนี้ยนานๆมากๆมันจะเกิดขึ้นมาทีนึงเนี่ยเราน่าจะได้ใช้ประโยชน์กับมันเยอะมากนะฮะแล้วผมได้เห็นว่าครูโรงเรียนเพลินเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กับตรงเนี้ยเยอะมากนะแต่เยอะอย่างมีเป้าหมายด้วยนะฮะเป็นการเยอะอย่างมีเป้าหมายคือมีเป้าหมายที่ว่าเด็กก็ต้อง continue learning ไปภายในขณะที่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคเนี้ยนะซึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะไปเมื่อไหร่1พฤศจิกายนนี้ก็จะได้ลุ้นกันอีกรอบนึงด้วยเนี่ยนะฮะก็ผมรู้สึกว่าคุณครูได้แปลงวิกฤตเนี่ยให้ไปเป็นโอกาสในการทำเรื่องใหม่ๆเยอะเลยนะผมถูกสอนมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยหรืออะไรกำลังมากระแสลมมันกำลังเชี่ยวกรากเนี่ยเราจะเป็นทำตัวเป็นกังหันหรือเราจะทำตัวเป็นกำแพงผมเห็นคุณครูที่เนี่ยทำตัวเป็นกังหันนะฮะใช้วิกฤตให้กลายไปเป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็วิธีการสอนใหม่ๆขึ้นมาด้วยจนกระทั่งผมเซอร์ไพรส์มากที่คุณครูปาดบอกว่าเดี๋ยวจะเหงากันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคิดถึงเพื่อนคนนี้ไหมคิดถึงเพื่อนโควิดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับที่ศิราตอนนี้เปิดทำการ 100% แล้วนะครับตั้งเป็นหลายเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่ามันก็แปลกๆนิดนึงเหมือนกันเนาะว่าจากที่ต้องโดนสั่ง work from home ส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาเข้ามาก็ต้องรีบเข้ามาแบบทำอะไรทุกอย่างรีบทำรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงจะทราบนะครับเพราะเราเป็นดงเราก็มีคลัสเตอร์ของเราเองด้วย เราเป็นดงเลยเพื่อนรอบข้างก็เป็นไปเยอะแล้วเราก็ดูคนไข้กลุ่มนี้ก็เยอะด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้สึกแปลกๆจริงๆครับพอมันต้องกลับมาใหม่ต้องเหมือนกับเมื่อกี้คุณครูท่านนึงบอกว่าต้องเหมือนกับต้องปรับตัวใหม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันต้องปรับตัวใหม่นะฮะวิธีใหม่เลยจริงๆนะฮะถึงตอนนี้ยังประชุมกันก็ยังไม่ให้เจอหน้ากันตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แปลกๆนิดหน่อยนะฮะแต่ผมคิดว่าเราก็คงเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันต่อไปให้ได้นะครับในเรื่องที่ผมรู้สึกเมื่อกี้แฮปปี้มากเลยนะฮะที่ฟังเอนจอยมากเรื่องขุนสมุทรจีนเนี่ยนะครับโชคดีที่เข้ามาฟังเมื่อกี้ตอนแรกต้องกลับมาดูใหม่อีกทีนะเอ๊ะนี่สอนเด็ก
ปีไหนเนี่ยได้แบบเอาเรียนป .6 กับวันเนี้ยนะครับผมฟังแล้วโอ้รู้สึกมันเป็นการเรียนรู้ที่แบบสุดยอดเลยอะฮะแล้วก็ค่อยๆไต่มาจากฉันทะมาวิริยะเนี่ยนะฮะขนลุกอะฟังแล้วขนลุกอะนะครับว่าเราตั้งผมรู้สึกตีความอย่างนี้นะว่าเราถ้าเราตั้งโจทย์ใหญ่ระดับหนึ่งที่เด็กๆอาจจะแบบมึนๆนิดๆว่ามันคืออะไรนะมันมีความเรียกว่า attractive นะหรือถ้าภาษาอดัลหน่อยเราจะบอกมันเซ็กซี่นิดๆเนาะว่าเอ้ยมันเรื่องอะไรเนี่ยเรากำลังทำในเรื่องที่มันยิ่งใหญ่แต่มันก็ใกล้ตัวนะมันยิ่งใหญ่แต่มันก็ใกล้ตัวเราเนาะฟังแรกๆเนี่ยคือผมก็เดา ว่าเด็กบางคนอาจจะมึนไปว่ามันคืออะไรนะแต่พอค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วผมชอบตรง scaffolding เนี่ยมากๆเลยนะครับเมื่อกี้แอบคุยกับคุณครูใหม่หลังใหม่นะฮะว่าเอ๊ะที่นี่ใช้ scaffolding เทคนิคกันเป็นรูทีนเป็นแนวทางปกติกันแล้วหรือเปล่านะเพราะผมรู้สึกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นต้องใช้ความพยายามแล้วก็มีโค้ชที่เรียกว่าเป็น massive มากๆนะครับในการที่คุณครูจะสร้าง scaffold ขึ้นมา scaffold ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พยายามให้เด็กก่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะเมื่อกี้ผมก็ถามตั้งคำถามต่อไปอีกฮะเอ๊ะแล้วจริงๆ scaffold เนี่ยเคยได้ยินจากท่านอาจารย์วิจารณ์หลายครั้งนะครับ scaffold เนี่ยมันมีสำหรับเด็กแต่ละประเภทเด็กแต่ละกลุ่มเด็กแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะเขามีคำแนะนำไหมว่า scaffold แบบไหนจะดีจะเหมาะสำหรับแต่ละกลุ่มเหมาะกับกลุ่มไหนหรือเหมาะกับเนื้อหาแบบไหนต่างกันหรือเปล่านะครับผมมองเห็นอย่างนี้ครับผมมองเห็น2ลูปไม่รู้อย่างนี้เรียก double loop learning จริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ผมเห็นการเรียนรู้อยู่2ลูปฮะลูปหนึ่งคือเด็กเรียนรู้เราสร้างการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กเนี่ยนะฮะให้เขาเรียนรู้ผ่านการทำโครงการและการวิจัยกับอีกส่วนนึงเนี่ยคุณครูเนี่ยผมยังรู้สึกอยากเห็นลูปนี้เยอะๆเลยฮะคุณครูได้เรียนรู้กับกระบวนการที่สอนเด็กอันนี้ด้วยอ่ะนะเอ๊ะมีการเปรียบเทียบกันไหมฮะ recommendation เอ๊ะปีนี้หรือกลุ่มนี้เราใช้ scaffold แบบไหน component ของ scaffold แบบไหนจะเหมาะกับเด็กกลุ่มไหนเหมาะกับความรู้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมมองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางเพลินพัฒนาคงจะลุยกันตรงนี้ต่อไปอีกนะครับผมมองว่าตรงนี้มันจะเหมือนกับสนุกทั้งสองคนนะทั้งนักเรียนก็สนุกให้ครูก็อาจจะสนุกด้วยนะเนี่ยว่าฉันทำงานอาจจะบอกว่ารูทีนแบบไม่รูทีนเลยแหละนะรูทีนแบบที่เป็นเทเลเมดและคัสตอมไมซ์ให้ตรงกับเรียกว่า learner center มากที่สุดอะ student center ได้มากที่สุดครับก็ขออนุญาตเอาฝากไว้เท่านี้แล้วต้องขออภัยจริงๆครับได้ฟังแป๊บเดียวจริงๆฮะซ้อนสามไม่ได้เสียงหมวกกันน็อกนะครับอาจารย์ครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับก็นี่ก็เป็นคำชื่นชมและคำแนะนำสั้นๆจากอาจารย์นายแพทย์อัครินิมานิตนะครับก็อาจจะต้องไปช่วยให้เราได้คิดมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับ2ลูปใช่ไหมครับเป็นการเรียนรู้ของเด็กและคุณครูก็ได้เรียนรู้ด้วยนำมาสู่ว่าสครับโฟลดิ้งที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยจะเป็นอย่างไรครับและต่อไปก็ขอเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์นะครับวิจารณ์พาณิชย์ครับขอเชิญครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมสนุกมากนะฮะฟังผมอาจจะโชคดีกว่าคุณหมอสมบูรณ์แล้วก็อาจารย์หมอครินที่ได้ฟังมาตั้งแต่เช้านะฮะตลอดเลยฟังอย่างมีความสุขมากนะผมต่อจากอาจารย์อัครินนิดนึงนะเรื่อง scaffolding สองช่วงหลังที่ ป.5 ป.6 ที่อาจารย์อัครินเอ่ยถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็น scaffold 2ชั้นเหมือนกันนะตะกี้อาจารย์อัครินพูดในเรื่องเรียน2ลูกก็คือของนักเรียนกับของครูเนี่ยผมคิดว่าที่เราได้ฟังที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาเนี่ยมันมี scaffold 2ชั้นชั้นที่ครูมานำเสนอเนี่ยก็คือ scaffold ที่ครูทำให้กับเด็กนะแต่ที่จริงครูได้เอ่ยด้วยนะครับว่าครูปาดกับครูใหม่เนี่ยได้ scaffold ครูด้วยนะมันก็เลยทำให้โรงเรียนเพลินพัฒนาเนี่ยผมมองว่ามันเท่ากับเป็นสำนักนะคือไม่ใช่แค่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนเท่านั้นนะมันเป็นสำนักเรียนรู้สำหรับครูด้วยนะและจริงๆก็มันไปเอี่ยวโยงเอาพ่อแม่เข้ามาด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าค
ครูก็จะเล่านะฮะเป็นเรื่องพ่อแม่ที่เขาสังเกตลูกของเขานะแล้วเขาก็มีความสุขมากนะว่าลูกของเขาได้เรียนรู้ที่วิเศษจริงๆนะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันต้องหาวิธีทำให้ได้ประเทศไทยได้เรียนรู้กันกว้างขวางนะในความเห็นผมคือผมได้มาร่วมกิจกรรม KM ของเพลินพัฒนามานี่ก็หลายปีทั้งปีนะนะแล้วก็ปีที่แล้วหลายท่านคงจำได้นะครับว่าผมชมมากเลยว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันดีขึ้นอย่างปิดหูปิดตาเนาะนะเมื่อปีที่แล้วพูดอย่างนั้นนะครับปีนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าสังเกตจากทั้งในเนื้อเรื่องตัวสาระอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเนี้ยอย่างที่สองท่านพูดเรื่อง scaffolding ที่พูดเนี่ยโอ้มันดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าไอ้วิธีการของการให้ scaffolding แก่นักเรียนเนี่ยมันสามารถที่จะคิดในความสร้างสรรค์ที่จะว่าจะ scaffold ยังไงเนี่ยได้สารพัดเลยนะครับนี่น่าชื่นชมมากนะผมยังอยากว่าพอดีเราใช้ Zoom เนี่ยมันก็อัดเทปไปในตัวถูกไหมนะผมที่อยากว่ากระบวนการทั้งวันเนี่ยอาจจะต้องเอาเป็นตอนๆนะเพราะมันจะยาวมากนะเป็นช่วงๆเนี่ยก็ใช้ตอนพักพอดีเนี่ยนะก็ตัดตอนทีนึงเนี่ยสำหรับที่จะเอาไปขึ้น YouTubeให้คนที่สนใจก็ว่าคนที่สนใจจริงๆเนี่ยต้องการมาเรียนรู้เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็อยากเสนอครูใหม่นะฮะว่าหลายช่วงในนี้เนี่ยน่าจะเอาไปเป็นเรื่องเล่าจากห้องเรียนในหนังสือที่กำลังจะพิมพ์ปลายเดือนปลายปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องสอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยหลายตอนของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปเข้าหนังสือเล่มนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาทำเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะยาวนะผมคิดว่าน่าจะตัดเอา PowerPoint สำคัญเนี่ยแล้วก็ลงหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ทำลิงก์เข้าไปอย่างในวิดีโอที่อัดจากวันนี้นะเป็นช่วงๆนะเป็นในเรื่องเล่าจากห้องเรียนนะครับอันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กว้างขวางแก่บ้านเมืองของเรานะครับทีนี้ที่อาจารย์อัครินทร์เอ่ยถึงเรื่อง scaffolding แล้วก็ว่าพิศวงกับเด็กป.6นะที่ทำงานได้ขนาดนี้เรียนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือหลักของการศึกษาสมัยใหม่อันหนึ่งนะครับที่เพลินพัฒนาเนี่ยใช้แต่ว่าที่การศึกษาทั่วไปในประเทศไทยเราเนี่ยเรียกว่าตรงกันข้ามนะคือหลักว่าการศึกษาเนี่ยต้องใส่เรียกว่า high expectation ความคาดหวังสูงแก่นักเรียนนะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยต้องใช้ความพยายามต้องยากลำบากสักนิดหนึ่งนะครับคือใส่ความท้าทายหรือความยากลำบากทีนี้ที่นี่ก็ทำเป็นแล้วแหละแต่ว่าจะท้าทายแบบที่จะให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแล้วรู้สึกสนุกด้วยเลยเดี๋ยวทำได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างที่อาจารย์อัครินทร์ซึ่งเพิ่งมาเห็นเนี่ยนะฮะว่าเด็กป.6เนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้นี่คือป.6ถ้าเป็นสมัยผมก็คงทำไม่ได้หรอกนะเราไม่ได้เก่งเหมือนเด็กสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามี high expectation เนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนไปเรียกว่าสุดของไอ้ขีดความสามารถหรือ capacity ศักยภาพของเขาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับทีนี้ไอ้การที่จะให้ high expectation มันทำงานได้จริงก่อผลได้จริงเนี่ยมันต้องมีอีกตัวมาช่วยนะก็คือไอซัพพอร์ตก็คือการสนับสนุน
การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างจริงจังด้วยนะซึ่งหมายความว่าไอ้คำท้าทายต่อเด็กที่จะทำเรื่องยากเนี่ยเด็กจะไม่รับถ้าเด็กจะไม่รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะรับซัพพอร์ตนะมนุษย์เราก็ฉลาดนะครับเด็กขนาดโตนี่ก็ยิ่งฉลาดนะเขาจะมีไหวพริบนะเพราะฉะนั้นพอเขารู้ว่าครูหนุนเขาเต็มที่เนี่ยนะช่วยเต็มที่เนี่ยเด็กก็จะรับสิ่งที่ยากอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างดียิ่งเลยนะครับที่ทางเพลินพัฒนาได้ทำเป็นตัวอย่างให้แก่บ้านเมืองของเรานะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เป็นข้อสังเกตกว้างๆไว้นะครับก็คือเรื่องพอดีสยามกมาจนไม่อยู่ซะแล้วนะเสียดายก็คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะตอนเช้าที่เด็กเล็กเนี่ยนะครับผมนึกถึงการว่าเป็นการวางพื้นฐานให้แก่นักเรียนนะเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นการ lay foundation นะเป็นการเหมือนก็ตอกเข็มแล้วก็สร้างฐานรากนะให้แก่นักเรียนในการที่เขาจะเติบโตไปเป็นคนที่เรียกว่ามีขีดความสามารถสูงนะคือสิ่งที่ทางโรงเรียนทำเนี่ยเด็กจะได้สิ่งที่เรียกว่า soft skill นะทักษะซึ่งสมัยนี้เรียกว่าสมรรถนะนะโยงก็เรียกสมรรถนะทีนี้ไอ้หลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยไอ้รัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ทีมก็ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่11นะแล้วก็บอกว่าก็จะทดลองใช้ในโรงเรียน262โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับจริงๆแล้วก็ทางสพฐแล้วก็ทางกสศนะฮะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะกำลังจะร่วมกันในการที่จะพอดีคุณปาวก็ไม่อยู่เนี่ยนะครับมีงั้นคุณปาวก็จะเล่าได้นะแบบรายละเอียดกว่าผมเขาก็จะหาทางที่จะให้ครูใน262โรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะครูที่เรียกว่ามีความสามารถสูงเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็หลายโรงเรียนนี่ก็ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปแล้วอาจจะเป็นเทอมหรือเป็นปีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะมาแชร์กันได้ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันเขาทำยังไงแล้วก็เด็กเกิดผลต่อเด็กยังไงที่วัดถึงได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเราได้ยินมาตอนทั้งวันเนี่ยนะโดยเฉพาะตอนช่วงเช้ากับเด็กเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าที่พูดเน้นเด็กเล็กนี่ก็เพราะว่าในหลักสูตรทางสมรรถนะเนี่ยก็จะใช้กับเด็กป.1 ถึงป.3ก่อนนะครับใน212โรงเรียนที่ว่าเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ทางเพลินพัฒนาเนี่ยนอกจากมีวิธีการที่จะจัดให้เด็กได้ฝึกสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยนะฮะสมรรถนะทั่วไปเนี่ยแล้วเนี่ยก็ครูยังมีทักษะในการวัดนะอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วที่จะไปใช้ในของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมคิดว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่ครูจะต้องฝึกนะขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องวิธีวัด assessment นะแล้วก็ที่เป็น formative นะก็คือ assessment for learning เนี่ยนะครับก็ฝากครูปาดกับครูใหม่นะไว้ด้วยนะมีโอกาสได้คุยกับคุณเปาเพราะว่าคือผมมองว่าที่เพิ่นพัฒนาเนี่ยจะมีหลักการอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยได้แล้วถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปแชร์กับทางในโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมบางโรงเรียนนะครับผมคิดว่าคนต้องเลือกนะก็อาจารย์น่าจะได้ตัวต้นแบบสำหรับที่จะขยายไปสู่ทั้งประเทศได้นะครับอันหนึ่งที่ผมนึกถึงหมอสมบูรณ์นะตอนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเ
ของเพลินพัฒนาที่แสดงออกมาในวันนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนนะคุณหมอสมบูรณ์นะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยขอก็ลองสังเกตนะครับนะว่าวิธีการทำคือว่าในโรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมนะและที่เพลินพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าเวลาผ่านมาเท่าที่ผมได้มีโอกาสสังเกตใกล้ชิดประมาณสัก10ปีเนี่ยนะความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เลิร์นนิ่งทีมเนี่ยมันแข็งขึ้นเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะจุดที่สำคัญอันนึงก็คือมีโค้ชเนี่ยมีสแคฟฟอลดิ่งจากผู้ใหญ่สองท่านเนี่ยนะครับพี่ปาดกับพี่ใหม่เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือโมเดลของโรงเรียนนะโมเดลของโรงเรียนในฐานะที่เป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของครูนะครูพูดเองนะครับในระหว่างที่เล่าแล้วก็แต่หลักกันเนี่ยว่าอะไรอ่ะไม่โดดเดี่ยวเพราะว่ามันมีครูเป็นทีมนะแล้วก็ยังมีพี่บาทพี่ใหม่เนี่ยนะคอยช่วยแนะช่วยยุคอะไรเนี่ยนะครับช่วยตาตายผมคิดว่าอันนี้เป็นโมเดลของโรงเรียนที่แท้จริงนะไอโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่ครูก็รอรับคำสั่งตัวผู้อำนวยการก็ทำหน้าที่สั่งแล้วตัวเองก็ไม่เกี่ยวนะอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่โรงเรียนที่แท้นะเป็นโรงเรียนปลอมแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาโดยระบบราชการนะผมคิดว่าเราต้องการฟอร์มโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็จริงๆผมเสียดายคุณเปาเขาไม่อยู่เพราะคุณเปานี่เขาใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หลายท่านในกระทรวงนะครับกระทรวงตรีเขาก็ใกล้ชิดนะครับอีเวนต์นายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นตัวความเป็นตัวอย่างของชุมชนเรียนรู้โรงเรียนที่เป็นชุมชนเรียนรู้เนี่ยน่าชื่นชมมากนะครับนั่นคือคอมเมนต์ข้อคิดเห็นทั่วๆไปนะครับทีนี้ลงมาถึงแต่ละเรื่องที่นำเสนอเนี่ยตั้งแต่เรื่องการกำกับตนเองนะครับเซลฟ์เรกูเลชันของเด็กเนี่ยนะของเด็กเล็กเนี่ยนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็คือก็เป็นโมเดลของการสอนผ่านออนไลน์ใช่ไหมใช้เป็น home based learning เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้นี่แหละอย่างที่ทั้งสองท่านก็พูดนะโดยเฉพาะอาจารย์อัครินทร์เนี่ยว่าไอ้สภาพโควิดเนี่ยนะทำให้ต้องเรียนที่บ้านแล้วก็เป็นความท้าทายแล้วก็ไอโรงเรียนโดยทั่วไปก็มองว่าเป็นตัวอุปสรรคนะที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่ได้เพราะเด็กมันหลุกหลิกเด็กมันคุมตัวเองไม่ได้นี่นะครับแต่นี่เพลินพัฒนาเนี่ยกลับใช้ไอเนี่ย challenge หรือความท้าทายอันเนี้ยกลายเป็นตัวเครื่องมือในการที่จะหาวิธีฝึกเด็กนะให้มีไอความสามารถในการกำกับตัวเอง self regulation เนี่ยนะครับอันนี้ผมสำหรับผมเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นสุดยอดของวิธีการที่จะทำให้เด็ก self regulation เนี่ยก็เป็นมิติหนึ่งของที่เรียกว่า executive functions นะฮะ executive functions แล้วก็จะไปมีความสัมพันธ์กับตัว executive functions อย่างอื่นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวงจรสมองวงจรเดียวกันนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ในการทำงานนะที่เรียกว่า working memory อะไรพวกนี้นะฮะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะได้ประโยชน์หลายต่อนะฮะนั้นแค่ไม่ใช่แค่ self regulation เฉยๆนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะโยงไปสู่สิ่งที่สำคัญมากตลอดชีวิตของเด็กนะของคนเราเนี่ยก็คือที่เรียกว่า self directed learner นะครับนะความสามารถที่จะเป็นผู้ที่กำกับการเรียนรู้ของตัวเองได้นะซึ่งอันนี้ก็จะมีโยงไปสู่ lifelong learning นะการที่เป็นคนที่มีฉันทะแล้วก็มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีคำอธิบายไปได้อีกยาวนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการวางฐานอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เด็กที่เด็กของ
นักเรียนของเพลินพัฒนาที่ได้มาเข้ากระบวนการอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเขามีบุญมากนะครับที่ได้รับการวางฐานอย่างนี้นะครับทีนี้พอได้ฟังเรื่องไอ้ home based learning เนี่ยนะครับแล้วก็โยงไปสู่ว่าหลายอย่างที่มันพัฒนาขึ้นมาตอนช่วงที่มันต้องเรียนที่บ้านเนี่ยนะมันสามารถเอาไปใช้ที่ตอนที่เปิดเรียนได้ใช่ไหมนะที่เป็น school based learning เนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่จินตนาการของครูป่านนะบอกว่าเอาเป็นไอตอนเรียนออนไลน์เนี่ยเรามีแชทนะฮะแล้วทำให้เด็กก็กล้าถามมากขึ้นนะฮะถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นโพสต์อิทแชทได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่เข้าท่ามากเลยนะครับเข้าท่ามากเลยทีนี้ทำให้ผมก็นึกต่อแล้วว่าสำหรับเด็กเพลินพัฒนาซึ่งพ่อแม่ก็พอมีสตังค์เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะในห้องเรียนที่เป็นเรียนภาษาอังกฤษนะครับ English as second language เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เป็นห้องเรียนเป็น iPad based class นะคือใช้ iPad แล้วก็ใช้มีเป็นระบบ ITนะที่มโยงกันอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแชทกันได้แม้กระทั่งอยู่ในห้องเรียนด้วยกันนะแล้วก็ครูก็สามารถที่จะเห็นการในความคิดคือความทำให้ความคิดของเด็กเนี่ย visible ต่อครูเพราะครูก็ถือ iPad อยู่ด้วยนะแล้วก็เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นใน iPad ของนักเรียนด้วยอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าทางบิลเมลินดาเกตฟาวเดชั่นเนี่ยได้หนุนให้มีการทดลองใช้แบบนี้นะครับ iPad based classroom เนี่ยอยู่ในที่ต่างๆแต่ผมไม่ได้ตามนะฮะนั่นน่าจะเช็คได้นั่นน่าจะมีแพลตฟอร์มอันนี้อยู่ประเด็นของผมก็คือว่ามันจะช่วยหนุนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ได้สะดวกแล้วก็สามารถที่จะเรียนในมิติที่ลึกนะฮะอย่างที่ทางเพื่อนพัฒนาทำเนี่ยขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดว่าจากที่เราต้องดิ้นรนนะโรงเรียนและครูต้องดิ้นรนในช่วงโควิดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีบทเรียนที่จะไปจินตนาการต่อสำหรับไปใช้ตอนที่เปิดแล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เบเนฟิตยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าได้อีกเยอะๆเลยนะครับเราจินตนาการได้อีกเยอะแล้วก็ครูปาดก็เป็นนักจินตนาการอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปที่เรื่องเรียนวิจัยและภาษาไปด้วยกันเนี่ยนะครับพอฟังแล้วเนี่ยผมนึกถึงพอดีผมตอนนี้ผมก็กำลังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอยู่เล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วเขาเอ่ยถึงคำนี้ฮะเขาใช้คำว่า split screen teaching หมายความว่าคือ screen นี่ก็หมายถึงจออาจจะเป็นจอคอมพิวเตอร์อะไรทำนองนี้นะครับ split screen ก็หมายความว่าจอเนี่ยเป็น2ซีกนะฮะหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าที่ในหนังสือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเวลาครูอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยต้องสอน2ชั้นไปพร้อมๆกันก็เนี่ยสปิทสกรีนหมายความว่าทางซ้ายนะมือของสกรีนเนี่ยครูก็นึกถึงว่าจะเรียนวิชาอะไรตัว knowledge skill อะไรที่นักเรียนจะได้นะฮะแล้วก็ทางขวาของสกรีนเนี่ยแล้วนักเรียนจะครูจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสร้างในหนังสือเขาใช้คำว่า capabilities นะ capacities นะความหมายก็คือว่าตัวขีดความสามารถหรือจริงๆก็คือสมรรถนะทั่วไปนั่นเองนะอย่างไรหมายความว่านักเรียนเนี่ยเรียน2อย่างเนี่ยไปพร้อมกันนะในระหว่างที่ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยครูก็จะนึกถึงในตัวเป้าหมาย2เป้าหมายเนี่ยไปในเวลาเดียวนะคือเรียกว่า split screen teaching นะครับซึ่ง
พอมาถึงสปิทสกรีนที่เป็นซีกหนึ่งเป็นวิจัยนะอีกซีกหนึ่งเป็นภาษาใช่ไหมนะภาษานี่ก็คือถ้าอย่างตัวอย่างตะกี้นี่ก็คืออยู่ซีกซ้ายนะวิจัยก็อยู่ทางซีกขวานะก็คือเป็นสำหรับผมเนี่ยวิจัยเนี่ยเป็นสมรรถนะทั่วไปนะแล้วก็ผมตีความว่ามันหมายถึง inquiry based learning หมายถึง inquisitive mind หมายว่าเป็นการช่วยให้เด็กเนี่ยมีจริตของความขี้สงสัยนะแล้วก็ไม่เชื่อง่ายนะเป็น inquisition inquisitive mind ซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับว่าโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราต้องการคนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นที่ทางครูได้เอาอยากคิดเรื่องนี้นะครับขึ้นมาเนี่ย น่าชมมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะทั่วไปของอย่างอื่นได้ด้วยนะครับคือวิจัยบวกกับอย่างอื่นได้หมดแหละนะเพราะว่าจริงๆวิจัยเนี่ยก็คือการตั้งคำถามนะจะแม้แต่ที่เสนอมานี่ก็ชัดเจนนะครับเป็นวิธีตั้งคำถามแล้วก็หาวิธีตอบนะหาวิธีตอบนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสมรรถนะนะในความเป็นคนที่แบบว่าที่สงสัยนะแล้วก็หาทางที่จะทำความเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยตัวเองตลอดทีนี้มาถึงเรื่องสารเสวนาเพื่อพัฒนางานวิจัยนะอันนี้ครูใหม่น่าจะต้องเอาไปเข้าหนังสือเล่มนั้นเนาะเรื่องเล่าจากห้องเรียนเนี่ยนะเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราใช้ต้นฉบับหนังสือเล่มนั้นเนี่ย2ชั้นถูกไหมนะเราเอาไปทดลองใช้แล้วก็เอาไปสารเสวนาเพื่อพัฒนาครูนะแล้วก็ครูที่ไปเข้าก็ได้แรงบันดาลใจก็เอามาคิดต่ออีกทีนึงนะแล้วก็โยงกับงานวิจัยก็เข้าท่ามากเลยนะครับให้เห็นถึงความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีพูดเนี่ยกระตุ้นการคิดเนี่ยตามแนวคิดของไอ้สอนเสวนานะครับที่เล่ามานี่ผมคิดว่าได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเอาแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์นะซึ่งพอมีทักษะแบบนี้แล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับสามารถที่จะไปลองโน่นลองนี่ได้เรื่อยไปนะผมชื่นชมมากเลยนะครับครับก็ในเรื่องของscaffolding ที่เอามาใช้เนี่ยตะกี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับscaffolding การสร้างนั่งร้านเนี่ยตะกี้ก็อาจารย์อัครินทร์ก็เอ่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะผมคิดว่าเป็นพื้นที่ของการทำงานที่น่าจะสนุกมากนะแล้วยิ่งมีโค้ชที่เก่งกระดับรูปผาดนี่นะครับเพราะว่าที่คิดมาเนี่ยก็แคปโฟค่อนข้างมองเด็กเป็นกลุ่มแต่ว่าในที่สุดก็มีการแยกแยะเด็กที่เรียกว่าไม่ค่อยพูดนะฮะเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่ค่อยพูดเอามาช่วยเนี่ยอันนี้เข้าท่ามากเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมฟังตอนก่อนเช้านะที่สอนออนไลน์นะฮะเรื่องการกำกับตนเองเนี่ยผมก็นึกในใจนะว่าพอวัดเนี่ยก็วัดว่ามันสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะนึกในใจว่าอันนั้นก็ดีนะแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือหาทางที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของเด็กที่ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็หาทางที่จะใช้ scaffolding เนี่ยช่วยนะก็นึกในใจว่า
น่าจะต้องคอมเมนต์อันนี้แต่ว่าในที่สุดก็ตอนหลังก็จะมีครูที่มาพูดถึงเรื่องในสร้างนั่งร้านเนี่ยนะครับครูเกมครูกิ๊กครูอันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับชื่นชมมากเลยนะคือแล้วก็ครูก็พูดกันต่อมาในอีกหลายท่านก็พูดถึงเนี่ยนะครับว่าหน้าที่ครูอย่างนึงก็คือว่าไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังนะซึ่งก็หมายความว่าต้องเริ่มตั้งแต่ว่าการที่จะตรวจสอบหาให้เจอว่าเด็กคนไหนที่ทำท่าว่าจะล้าหลังนะถ้าครูไม่เห็นเนี่ยเด็กก็จะถูกทิ้งโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าที่ครูดูว่าเด็กไม่ค่อยพูดเด็กก็ไม่ค่อยพูดก็เห็นง่ายนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าในกรณีอื่นนะที่เด็กล้าหลังนะเด็กล้าหลังแล้วไม่ได้รับการดูแลนะอันนี้ก็หรือว่าดูเห็นไม่ง่ายนะอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยก็ลงท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์จากโรงเรียนเท่าที่ควรนะทีนี้เราไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่สำคัญมากเรื่องการล้าหลังนะถูกทอดทิ้งของเด็กเนี่ยเพราะว่าที่เล่านี่ที่จริงก็เริ่มเข้านะเด็กป.4 ป.5 เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเด็กมนุษย์เราที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยพวกเราที่เคยผ่านเนี่ยเราก็รู้ทั้งนั้นนะครับว่ามันเป็นการผ่านวิกฤตช่วงวิกฤตของชีวิตนะหลายคนก็จะฝ่าวิกฤตนั้นไม่สำเร็จนะชีวิตก็ล่มสลายแทนที่จะได้ดิบได้ดีเป็นมนุษย์ที่ได้สร้างคุณค่าให้แก่สังคมเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นตัวถ่วงสังคมเอาตัวไม่รอดนะหลายคนก็อาจจะไปเสพติดอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่ากลายไปเป็นในเอาดีจริงๆไม่ดีนะครับในทางชั่วเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ว่าผมว่าทุกคนนะมันเจอมรสุมทั้งนั้นแหละแล้วมรสุมส่วนหนึ่งก็มาจากข้างในตัวเนี่ยนะจากการที่ว่าวัยนั้นเนี่ยมันเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงนะหลายอย่างในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นในการสั่งสมในแรงเสียดทานในหลายๆอย่างก็ภายนอกนะอาจจะอยู่ในครอบครัวอย่างผมนึกถึงสมัยตอนลูกของผมเข้าวัยทีนเอจเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างรีเจ็คพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับก็มองว่าพ่อแม่ค่อนข้างโดมิเนตอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ลูกแต่ละคนเนี่ยผมลูก4คนนะเยอะคือว่าเยอะนะครับก็จะมีปฏิกิริยาตอนทีนเอจไม่เหมือนกันนะครับบางคนดื้อเงียบนะบางคนเนี่ยดื้อแบบลุกขึ้นมาสู้เลยอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหากว่านี่ขนาดครอบครัวที่เรียกว่าความเป็นอยู่ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมดีนะครับแต่นี้ว่าเด็กบางคนก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะแล้วก็ที่บ้านก็อาจจะช่วยเขาไม่ได้หรือที่บ้านอาจจะเป็นต้นเหตุเองนะครับแม้กระทั่งบ้านที่ฐานะดีเนี่ยแหละนะก็พ่อแม่ก็เป็นต้นเหตุเองก็โรงเรียนเนี่ยก็จะต้องหาวิธีที่จะดูว่าเจอเด็กแบบไหนนะที่เขากำลังเดือดร้อนในฐานะที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นจะต้องหาวิธีอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากนะครับคือมันถ้าบอกว่าช่วยชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยนะจากชีวิตที่เขาจะล่มสลายมาจะเป็นชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับครับก็ผมจริงๆแล้วก็จดไว้เยอะเลยนะครับความรู้สึกแรงบันดาลใจที่ได้จากการมาร่วมวันนี้นะครับผมก็จะทำการบ้านส่งให้ครูใหม่เนาะนะตามเคยนะที่จะเขียนว่าผมรู้สึกยังไงเพิ่มขึ้นอีกลงรายละเอียดนะมากกว่าที่พูดเนี่ยนะครับเพื่อจะแชร์กันนะครับแต่ว่าถ้า
ถ้าลงรายละเอียดเยอะๆเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะเป็นวิธีมองแบบหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ถูกเสียทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยากที่จะเรียนว่าเรียนย้ำนะครับว่าผมได้มาเห็นความเป็นโรงเรียนที่แท้จริงซึ่งก็อย่างที่อาจารย์อักรินว่าเนี่ยเป็นการเรียนสองวงนะครับจริงๆแล้วมากกว่าสองอีกด้วยซ้ำไปแล้วก็ได้เห็นในเรียกว่าโรงเรียนที่มีความเป็นชุมชนของเรียนรู้นะครับได้มาเห็นความสุขนะได้มาเห็นผมว่าครูที่มาเล่าทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็แดร์ล็อกกันเนี่ยซึ่งปีนี้ก็แดร์ล็อกคือผมว่าคล่องยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกนะครับแล้วก็คล่องกว่าตอนแดร์ล็อกกันในตอนเห็นหน้าไอตอนไปที่โรงเรียนเปิดพัฒนาเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออใช่นะโรงเรียนถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าครูเนี่ยเรียนรู้ตลอดเวลานะครูเนี่ยมีโจทย์อยู่ตลอดเวลานะครูเป็นนักตั้งคำถามนะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ทั้งนักตั้งคำถามต่อเด็กและตั้งคำถามต่อตัวเองตั้งคำถามต่อครูกันเองนะแต่จริงๆอ่ะครูเพลินพัฒนาก็โชคดีกว่าที่ว่ามีครูปาดครูใหม่คอยช่วยตั้งคำถามด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเห็นเลยนะครับว่าชีวิตครูของเพลินพัฒนาเนี่ยเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์สูงมากนะเป็นชีวิตที่ productive มากเลยในฐานะที่เป็นครูนะครับคือสำหรับผมเนี่ยชีวิตที่ productive เนี่ยคือชีวิตที่ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยนะอย่างที่เล่าเนี่ยนะอย่างที่ครูมาเล่ากันเองเนี่ยก็เกิดการเรียนรู้เยอะมากนะแล้วก็ผมเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปที่จริงครูก็เล่าแล้วนะว่าในหลายกรณีเนี่ยครูก็เอาศิษย์เก่ามาเล่าให้นักเรียนรุ่นนี้ฟังใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอาผลงานของนักเรียนเก่าเนี่ยมาให้นักเรียนรุ่นนี้ดูเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ศิษย์เก่าที่ในที่สุดเขาก็เติบโตไปแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปสร้างฐานะทำประโยชน์ให้แก่สังคมเนี่ยศิษย์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอีกความสุขหนึ่งของครูนะในความเห็นผมนะครับผมคิดว่ารีวอร์ดนะสิ่งที่เป็นในรางวัลในชีวิตของครูเนี่ยก็คือความสำเร็จในชีวิตของลูกศิษย์นะผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดนะแล้วก็ที่ทางครูได้เกี่ยวเอาศิษย์เก่านะเข้ามาเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องนะคือสิทธิ์ปัจจุบันผมคิดว่าอันนี้คือวงจรที่สำคัญอันหนึ่งของการทำหน้าที่ครูนะแล้วมันก็จะเพราะว่าทำให้เด็กว่ารุ่นนี้เขาก็ได้เรียนจากคนที่อยู่ในวงการจริงๆนะเรียนจากเรียกว่าเป็น real life authentic learning นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันก็จะอยู่ทำให้ชีวิตครูเนี่ยได้รับรางวัลจากความเป็นครูเนี่ยอย่างแท้จริงเพราะผมได้ใกล้ชิดกับลูกศิษย์เก่าผมว่าตรงนี้สำคัญนะครับคือถ้าเป็นไอ้ครูลูกศิษย์แล้วก็พอจบก็หายไปเลยนะหมดเลยอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่ารางวัลในชีวิตครูเนี่ยมันไม่ได้มีการจัดการทำให้เกิดนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขในการเป็นครูเนี่ยก็น้อยไปนั่นที่ครูทำโดยการเรียกว่าเกี่ยวเอาศิษย์เก่านะเข้ามาอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านนะครับในความสุขของการเป็นครูที่ได้แสดงออกให้พวกเราได้เห็นชื่นชมนะแล้วก็มีความสุขด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ได้ชื่นชมแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงหลักสำคัญต่างๆหลายประเด็นเลยนะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนแบบจริงจังของครูการใช้อา
าจจะลองใช้ iPad มาประยุกต์ใช้หรือไม่นะครับหรือให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินนักเรียนนะครับและการคีย์สำคัญเลยก็คือการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะโรงเรียนของเราก็จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับครูนะครับและยิ่งไปกว่านั้นการที่ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์มาให้คำแนะนำก็ถือว่าเป็นรางวัลอีกชิ้นหนึ่งของครูโรงเรียนเพื่อนพัฒนาด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านอาจารย์หมออัครินทร์นะครับยังให้คำถามในแชทอีกนะครับว่าอยากทราบคะแนนความสุขในการทำงานของคุณครูเต็ม100ให้ตัวเองเท่าไหร่คุณครูลองพิมพ์ตอบให้อาจารย์หมอฟังสิครับว่าตอนนี้คุณครูแต่ละคนมีความสุขมากน้อยเพียงใดครับใช่เลยค่ะครูรัก so teacher sorry so นายแพทย์Dr. Akarin right have posted the question in the chat box like how many would you score yourself out of 100 to your happiness of working as an educator please type in the chat box okayขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านนะคะอยากจะให้ถามคุณหมอได้ไหมคะว่าเป็นการทำงานแบบในมิติไหนล่ะคะคุณหมอหรือว่าแล้วหรือว่าแล้วแต่เราเลยเป็น global assessment เลยครับทุกมิติก็ได้ครับคือผมอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะหลายๆที่ที่เอาเครื่องมือเรื่องของการวิจัยเรื่องของ R2R ไปใช้เนี่ยก็จะมี dimension ความสุขแตกต่างกันไปนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะครูกิ๊กก็คือทุกมิติเลยนะคะจากการที่เราได้ทำงานในฐานะนักการศึกษามาเนี่ยได้สอนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนะคะแล้วก็ได้ลองทดลองใช้เนาะแล้วก็สอนนักเรียนจริงๆนะคะเราคิดว่าเรามีความสุขแค่ไหนคะคะแนนเต็ม100นะคะคิดว่าจะให้ตัวเองกี่คะแนนดีครูรักให้กี่คะแนนดีคะโหในเป็นครูใหม่นี้ผมให้เกิน100เลยครับคือโรงเรียนมาแป๊บเดียวโรงเรียนให้ผมได้เยอะมากเลยครับได้เรียนรู้หลายแง่มุมเลยครับตอนนี้ครูวิให้มา80คะแนนครับครูยุ้ยให้มา100เลยนะครับ100หลายท่านเลยนะครับโอ้โหโครงการค่ะเผื่อไว้1คะแนนนะครับใช่โครงการบอก99นะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะ100นะครูรักให้เกิน100ไปแล้วนะคะครูการยังไม่เต็ม100อีกแล้วครับจากครูจากภาคบ่ายนี้ครูแม็กให้ไปเลยค่ะ100เต็มนะคะโหครูเล็กค่ะ 99.9 ค่ะครูรักโอ้โหครับครูเล็กไม่ยอมแพ้ครูการเลยนะครับเลข99สวยมากครับจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้มีอะไรนะครับแค่อยากให้ลองในทีมพอดีผมได้ไอเดียเนี้ยขึ้นมาจากเมื่อกี้ที่คุณครูรีเฟล็กกันเองเนี่ยนะครับว่าเด็กๆรู้สึก perception perceive ของเขาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือรู้สึกว่าไม่เรียนรู้หรือรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยขนาดไหนเนี่ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่การศึกษาที่อื่นๆหรือว่าในสถาบันอื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจในการวัดดูนะฮะว่าเด็กความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็น experience ของเขาเนี่ยเป็นยังไง learning experience เขาเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างโรงพยาบาลให้บอกเอ้จริงๆไอ้ customer experience ของเราหรือ patient experience เขาเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงจุดไหนเหรอที่เราน่าจะทำให้ learning experience หรือ experience เขาดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะผมเดาเลยครับว่าผมดูงานที่ทำมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีทั้งภายใต้รอยยิ้มนั่นเนี่ยมีรอยเหนื่อยอยู่แน่นอน massive ขนาดนี้เนี่ยนะครับคือคงมีเหนื่อยและอาจจะมีน้ำตาด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะฮะแต่ผมก็จะบอกว่าฮะถ้าเราในชีวิตนี้ถ้าได้ทำของที่มันง่ายมากเนี่ยหรือใครๆก็ทำได้เนี่ยนะไอ้ของแบบนั้นมันไม่น่าจะมาถึงมือเราจริงไหมถ้ามันมาถึงมือเรามันแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่หลายๆที่อาจจะทำไม่ได้หรือมีใครทำไม่ได้จริงไหมนั่นคือเราทำงานที่มันยิ่งใหญ่มากครับนะถ้าเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับต้องทำได้แต่ผมเห็นว่าที่นี่ทำได้นะฮะแล้วก็ทำได้ด้วยการมี high expectation แล้วก็มี high support ในตัวอาจารย์เองด้วย
นะครับก็เลยลองถามเล่นๆครับเพราะว่าเห็นอาจารย์ถามนักเรียนครับแบบนั้นคุณครูอาจจะให้คะแนนยังไม่พอนะครับผมคิดว่าคุณครูแต่ละท่านอาจจะมีคำพูดอีกมากมายที่ต้องอธิบายถึงคะแนนแต่ละคะแนนนะครับอย่างครูก้าวก็ได้อธิบายถึงคะแนนที่ให้มานะครับว่าระหว่างการทำงานก็จะมีเหนื่อยมีทุกข์มีสุขมีล้าระหว่างการทำงานนะครับแต่พอถึงวันนี้ก็ได้เห็นเส้นทางการทำงานและความภาคเพียรของตนเองและเพื่อนๆครูก็เลยให้พลังให้คะแนนเต็ม100เลยครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีครูเปียนะคะที่ครูเปียได้สะท้อนนะคะว่าเดินทางขึ้นดอยก็เหนื่อยค่ะบางครั้งความสุขเนี่ยก็ลดไปตามอุปสรรคแต่พอไปถึงยอดดอยก็มีความสุขยากจะบรรยายค่ะบวกลบแล้วให้85ถึง100คะแนนค่ะครูรักครับและครูกิ๊กก็บอกว่าคะแนนในห้องเรียนหรือช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กๆให้เยอะค่ะเต็มที่ไปเลยค่ะแต่บางวันงานโหลดนะครับแต่บางวันงานโหลดอาจจะมีสุขน้อยลงเพราะล้ากับการทำงานบ้างนะครับแต่แป๊บๆก็ดีขึ้นนะครับแป๊บๆพลังและความสุขก็มาขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีคู่หลังนะคะ80คะแนนค่ะจาก100เพราะว่าอยากพบเด็กๆแล้วนะคะหลังจากผ่านช่วง HBLC มา2เทอมเต็มๆนะคะก็เลยขอเก็บเอาไว้อีก20คะแนนไว้รอเด็กๆกลับมานะคะน่าสนใจนะครับครูยาบอกว่าระหว่างทางความสุขขึ้นๆลงๆและมีความทุกข์บ้างแต่เมื่อย้อนมองกลับไปดูสิ่งที่ทำมาก็เกินร้อยค่ะเห็นไหมครับว่าแต่ละคะแนนของครูก็จะมีความหมายนะครับใช่เลยค่ะก็อาจจะยังมีอีกหลายคนเนาะที่อยากจะแชร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์หมอทั้ง3ท่านเลยนะคะแล้วก็ทั้งศาสตราจารย์นะคะดร.วิจารณ์พาณิชย์เนาะแล้วก็อาจารย์หมอนะคะนายแพทย์อัครินิมานิชนะคะแล้วก็อาจารย์ท่านสุดท้ายนะคะก็คือท่านอาจารย์สักครู่นะคะท่านอาจารย์สมบูรณ์จิรวัฒนาสมกุลนะคะครับก่อนที่จะไปถึงครูใหม่ขออีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะครับครูเฟิร์นบอกว่าช่วงเวลาที่ขออภัยนะครับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเด็กๆและช่วงเวลาที่เตรียมการสอนให้95ค่ะอีก5คะแนนเนี่ยหายไปยกให้กับความเหนื่อยล้าและความปวดหลังมีความปวดหลังด้วยนะครับ โอเคทุกคนเข้าใจนะครับ work from home ก็จะปวดหลังนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาช่วงนี้นะครับให้ขอเชิญครูใหม่นะครับได้กล่าวขอบคุณแขกคนสำคัญนะครับขอเรียนเชิญครับครูใหม่ครับ I would like to now call upon ครูใหม่ to deliver the closing remarks and acknowledgement of our special guestครูใหม่คะครูใหม่ปิดไมค์ค่ะค่ะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาถ้าไม่มีท่านอาจารย์วิจารณ์พาณิชย์ที่สอนให้มองการจัดการความรู้ให้มาอยู่ในชีวิตให้มาอยู่ในองค์กรเราก็จะไม่มี KM ครั้งที่20ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางอย่างคุณหมออัครินทร์แล้วก็คุณหมอสมบูรณ์เราก็ไม่เห็นตัวเองในบางมุมค่ะก็ขอกราบขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้ความกรุณาเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครูใหม่นะครับครูใหม่และครูปาดก็เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้โรงเรียนเพื่อพัฒนาเดินไปในทางที่เป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะเป็นต้นแบบโรงเรียนที่ดีนะครับ